ดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรหมอหน้าแม่นๆค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะในรอบเดือนกันยายนนะคะดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะมาขอเป็นตัวแทนสำหรับชาววันพุธนะคะด้วยไพ่พระพิฆเนศพยากรนะคะอย่างรู้อนาคตค่ะก็คุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนำโชค12ราศีและแหวนนำโชค12ราศีนะคะก็คุณหมอก็ทำพิเศษเป็น9ชิ้นนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็จะเข้าไปบูชาที่ Facebook หมอยหน้าแม่นนะคะก็จะเป็นกำไรนาคแหวนนาคราชนะคะแล้วก็แหวนนพเก้าเสริมดวงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะชาววันพุธนะในช่วงประมาณช่วงต้นเดือนนะคะวันที่1ถึงวันที่10ไปแล้วเนี่ยท่านมีโอกาสนะคะไปสมัครสอบสมัครเข้าเรียนหรือว่าสัมภาษณ์อะไรเนี่ยถือว่าดวงดีนะคะสำหรับชาววันพุธนะคะไปเรียนต่อนะคะช่วงเนี้ยต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยถ้าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็จะโดดเด่นนะคะในช่วงของต้นเดือนนะคะแล้วก็มีข่าวดีนะมีโอกาสตั้งครรภ์นะคะในช่วงต้นเดือนวันที่1วันที่10นะคะแล้วก็ที่สำคัญการเงินนะคะของท่านเนี่ยก็จะถือว่าจะเริ่มคล่องตัวขึ้นในช่วงต้นเดือนนี้นะคะส่วนใครที่มีโอกาสได้เงินพิเศษนะคะจากเงินโบนัสเงินประจำปีนะคะเงินปันผลหรือว่าเงินที่เป็นค่าคอมมิชชั่นที่ติดค้างไว้นะคะก็จะได้ในช่วงต้นเดือนนี้นะคะแล้วส่วนใครที่จะสมัครเรียนเนี่ยชาววันพุธเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของด้านศิลปะการวาดเขียนวาดรูปอะไรเงี้ยดวงว่าจะถูกโชโลนะคะสำหรับชาววันพุธที่เป็นนักเรียนอยู่นะระหว่างกลางเดือนที่11ถึง20เนี่ยถือว่าชาววันพุธเนี่ยช่วงเนี้ยคุณจะต้องประหยัดนะคะเพราะว่าคุณมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะมีรายจ่ายพอรับเยอะคุณก็จ่ายเยอะนะคะชาววันพุธช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ย11ถึง20เนี่ยต้องประหยัดนะคะแล้วก็ใช้เงินนะคะส่วนชาววันพุธเนี่ยประมาณกลางเดือนจะมีโอกาสพบรักหรือว่ามีโอกาสเจอคนรักในช่วงเดือนกลางเดือนนี้นะคะดวงที่จะโดดเด่นนะคะมีโอกาสได้พาคนรักนะคะไปทำบุญนะคะเสริมดวงในเรื่องของความรักก็ถือว่าโดดเด่นนะคะการให้ทานก็ถือจะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาววันพุธนะคะก็ให้ไปทำบุญกับผู้รักนะคะใครที่ทะเลาะกันช่วงกลางเดือนนี้ก็มีโอกาสกลับมารีเทิร์นนะคะชาววันพุธนะประมาณช่วงเดือนนี้ไม่สมควรที่จะลงทุนทำธุรกิจนะยังไม่โดดเด่นนะคะมีโอกาสติดขัดส่วนประมาณปลายเดือนไปวันที่21ถึง31เนี่ยการเงินจะติดขัดนะคะตึงมือหมายถึงว่าเราจะหมุนเวียนไม่คล่องนะคะประมาณปลายเดือนไปเนี่ยมีภาระที่ว่าต้องรับผิดชอบซ่อมรถพังรถเสียจ่ายค่าประกันต่อพรบ.ภาษีอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีไปเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายมาเยอะเลยสำหรับชาววันพุธนะคะส่วนใครที่ทำงานเนี่ยนะคะก็ต้องแต่ว่ามีโอกาสนะคะช่วงประมาณปลายเดือนเนี่ยท่านมีโอกาสซื้อบ้านนะคะเป็นหนี้เพราะว่าการซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านใหม่หรือว่าเฉลิมฉลองในครอบครัวของท่านปลายเดือนไปแล้วนะส่วนใครที่จะสมัครงานสมัครการเนี่ยปลายเดือนเนี่ยท่านก็มีโอกาสข่าวดีได้งานทำสมัครงานติดนะคะมีโอกาสเรียกสัมภาษณ์งานนะคะแล้วก็เลขนำโชคนะคะสำหรับชาววันพุธได้เลข21นะคะก็ไปเสริมดวงนะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ